chương buồn. Một đường xí xinh chú chân chính Thiên sáng nhân gianตลาดฮะข้างหน้ามีหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านนะอาจารย์อยากจะพักที่นี่สักคืนกันหน่อยสิจ๊ะได้อันนี้จากนี้พี่ชายขอถามหน่อยสิที่ไหนจ้าพี่ซอดพี่ซอดไหนพี่ซอดไปนะพี่ซอดนะเจ้าตถาพี่ซอดอะไรจะวันเนี่ยวิ่งหมดเลยแอบดูแอบดูไรหนวดพี่สอดจะเป็นพี่สอดอะไรดูพี่สอดข้าเป็นหลวงจีนไม่ใช่ขนมจีนนะเจ้าหน้าที่พี่สอดข้าเป็นหลวงจีนไว้เฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ดูสิเขาเสียไม่ยากข้าก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยตีเฮ้ยทำไมมาหัวเพื่อนมาเลยจับเพื่อนเลยหรือมันที่เห็นเฮ้ยงักประสบมันไส้ประสบท่านนี้ไม่ต้องกลัวนะคือถ้าเป็นพระที่เดินทางผ่านมาแค่อยากจะถามว่าที่นี่คือที่ไหนคือที่นี่เป็นเขตแคว้นอุซิจังคนขึ้นหมู่บ้านแซ่เกาและชื่อหมู่บ้านเกาเหล่าจูนี่คราวนี้ปล่อยข้าไปได้หรือยังเฮ้ยเดี๋ยวหยุดจะไปไม่ได้ท่าทางเจ้าเหมือนว่าจะรีบไปบอกมาจะไปไหนอ่ะปล่อยบอกเขาไม่ให้ไปอยู่เนี่ยจับเสื้อปล่อยข้าได้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยพันวนวันนี้ซวยเป็นบ้าเลยซวยอ่ะก็ได้ข้าบอกให้ก็ได้ข้าเป็นพ่อบ้านเกาไทกงข้าชื่อเกาไฉไทกงกับมีลูกสาวคนหนึ่ง3ปีก่อนถูกปีศาจจับตัวไปเฮ้ยปีศาจเนี่ยดูสิการจะรับคำสั่งในท่านให้เชิญยอดขบมาเพื่อปรับเจ้าปีศาจแต่นั้นมันเจอปีศาจรัสเอตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเจ้านะไม่ต้องเดินทางไปหายอดคนหรอกแต่ไม่ต้องใช้เงินด้วยเราไปบอกนายเจ้าว่าเราเป็นพระมาจากท่าถังถนัดการปราบมารปีศาจด้วยอ่ะจริงเหรอปราบปีศาจได้ด้วยเหรอจริงแท้แน่นอนถ้าไม่จริงให้เจ้าเป็นหลานข้าเลยเอ้านายท่านไอ้พ่อบ้านซื้อมือกลับมาทำไมฉันลืมแกไปหมดแล้วนายท่านใจเย็นก่อนข้าเจอแล้วเจออะไรเจอแล้วนี่ถึงเราดีเองอะเอาเร็วดิเชิญเข้ามาเลยให้ไวเลยเอาเร็วไปซื้อทั้งสองเชิญอาจารย์มาเลยที่นี้ใครพูดเดินเพลงกันเนี่ยคนนี้เองชัดเลยปีศาจเดี๋ยวไอ้พ่อบ้านสกบวยนี่ดูปีศาจที่ไล่ไปอยู่แล้วนี่ยังจะหามาให้ใครตัวเลยมันน่าโมโหนะเดี๋ยวนี่เขาไปนวดไว้อยู่มาจนปูนนี้ยังจะโง่ง่าเวกในท่านเขาชมอะด่าคนจากภายนอก
อย่างนี้มันถูกเลยยังไงสุนหงอคงจอมอิทธิฤทธิ์ช่วยปราบปีศาจทวนลูกสาวให้ได้ก็พอแล้วจะมาสนหน้าตาเขาทำไมงอคงอย่าสนมันเยอะสิแหมเยอะพูดดูเหตุผลนะมันก็จริงนะคือเดี๋ยวนะจะถือนะไม่ทราบว่าท่านมาจากที่ไหนกันมิตรพุทธอาตมากับศิษย์มาจากตะวันออกเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกไตรปิฎกรู้จักป่ะเป็นพระมาจากแดนไกลมันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยทีเดียวเชียวหลักนะขอครั้งนึงงั้นงั้นเชิญ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 อาจารย์อาจารย์อาจารย์เนอะเนอะดูได้โปรดใต้สื่อโปรดทุกลูกสาวใจเย็นๆเดี๋ยวลงกัน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 ให้ลงกันโปรดลูกสาวลงกันนั่งนั่งนั่งก่อนลงกันนั่งก่อ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 นเอาฉายไปได้น้ำชามาเร็วเข้าไปนั่ง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 น้ำชานั่งกันได้พอข้าข้าไม่นั่งข้าใช้ยันไว้ยันไว้ยันไว้นะอาจารย์เนอะประสบปีศาจนั่นน่ะมันมาจากที่ไหนแล้วใช้วิธีอะไรโปรดเล่าเพื่อให้ศิษย์อาตมาไปจับตัวใช่ศิษย์อยากรู้บอกมาบอกมาพูดมาพูดมาเลยเล่ายาวหน่อยนะยาวไปเลยยาวแล้วข้ามันโชคร้ายมีลูกสาวทั้ง3คนลูกคนโตลูกคนรองแต่งงานกับคนในหมู่บ้านแห่งนี้คนเล็กที่ชื่อชุยหลันน่ะตอนแรกน่ะคิดจะหาลูกเขยมาคอยช่วยเหลือดูแลครอบครัวแต่ว่ามา3ปีก่อนมีชายหนุ่มคนนึงบอกว่าเป็นคนบนเขาฝูหลิงแซ่ตือไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องชายหญิงบอกว่ายินดีมาเป็นลูกเขยบ้านข้านะข้าเองก็เห็นเขาเป็นคนซื่อก็เลยตอบตกลงไอ้ตอนที่เพิ่งมาอยู่เนี่ยนะก็ขยันขันแข็งดีอยู่หรอกนะทำนาปลูกข้าวไม่ต้องใช้วัวไถนะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เขียวด้วยมาแข็งแรงอย่างซุปเปอร์แมนยังไงอย่างนั้นเยอะไหมเนี่ยดีจริงๆเลยทีเดียวสุดยอดแต่ที่แปลกก็คือเขาเอาแต่ทำงานกลางคืนนอนตอนกลางวันเอ๊ปีศาจนั่นคงกลัวว่าตอนกลางวันจะถูกคนจับได้หรือมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นที่จริงมันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าก็มีบางครั้งที่หน้าตาก็เปลี่ยนไปอ้าวหน้าตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงล่ะฮะไอตอนมาแรกๆเนี่ยนะถึงเขาจะดูอ้วนท้วนหน่อยนะแต่ว่าหน้าตาเขาก็ยังดูหมดจดดีอยู่หรอกแต่ว่าตอนหลังเขากลายเป็นปากยืนหูกลางใหญ่ทางอัปลักษณ์นะรูปร่างมันก็เป็นคนอยู่หรอกแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเป็นหัวหมูชัดๆเลยอ่ะเจ้หัวหมูถึงแม้เขาจะเป็นปีศาจขอนมาแต่ได้เข้าสู่พระศาสนาไม่ใช่ปีศาจอีกต่อไปแล้วเขาใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อให้ประสบเชื่อมั่นว่าปราบปีศาจได้ประสบทั้งสองก็ไม่ต้องกลัวไปรอกเชิญนั่งนั่งก่อนใจหายใจความหมดเลยก่อนเลยก่อนมาจริงดิประกอบเขายังกินเยอะจนหน้าตกใจเลยนะมื้อนึงกินข้าวได้เป็นถังเลยเขากินขนมเปี๊ยะร้อยอันหมดบ้านแล้วบอกอิ่มแค่ครึ่งท้องเองอ่ะอ๋อเขาคนเดียวทำนาของทั้งบ้านเขาก็ต้องกินมากหน่อยสิเออเรื่องกินนะยังเรื่องเล็กแต่ที่เราคาดกลัวก็คือลอยไปลอยมาลอยเหมือนบินได้ทำเอาคนทั้งหมู่บ้านกลัวกันซะจนอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเขายังเอาชื่อหลานลูกสาวคนเล็กของข้าไปขังที่สวนหลังบ้านไม่ยอมให้พวกข้าเจอหน้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่านางเป็นหรือตายนั่นสิแม่สุดท้ายเราก็เลยตามหายอดคนมาปราบปีศาจข้าก็เลยอยากจะยกเลิกงานแต่งงานนี้ซะเชื่อพระเจ้าเลยนะได้เทพเสียนเป็นลูกเขยถือว่ามีบุญโขแล้วจะไปปราบทำไมเก็บไว้แก้เบื่อก็ได้นี่แล้วจะหายเหงาเองพวกข้าไม่อยากแก้เบื่อแบบนี้แล้วทำไมสนุกดีอ่ะหมอคงเห็นความทุกข์คนอื่นเป็นเรื่องตลกเนี่ยไม่มีความเมตตาเลยหรือไงอาจารย์ด่าอีกแล้วอ่ะด่าตลอดสมควรเลยอาจารย์ด่าเราลองไปถามคุณหนูเกากันดูว่านางคิดยังไงถ้าหากว่านางรักปีศาจตนนั้นจริงเราก็
อย่าไปพรากคนรักของเขาแต่ถ้าถูกบังคับขู่เข็นเจ้าค่อยปราบเขาก็ยังไม่สายนะได้ได้ได้ขอบคุณค่ะเต้นทั้งสองเชิญทางนี้ครับทางนี้เลยมาเชิญทางนี้ได้ชายมาทางนี้เชิญใครซื้อถ้ามันมีอาวุธต้องจะปราบปีศาจจะได้ได้สิฮะทำไงเอาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะให้ดูให้ชมให้หนักเข้าใจเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมสดไหมดีอ่ะเศษวิสเศษสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆเลยเยอะแล้วเลิกภาพได้แล้วยังไม่ได้เอากุญแจมาเปิดประตูอีกอ่ะกุญแจเหรอถ้ายังต้องใช้กุญแจเนี่ยแล้วจะเจอท่านป่าตะไบแล้วทำตากริ่มกริ่มแม่ตะแกเนี่ยเจ้าเล่ห์แบบเบาดินะคิดจะทดสอบข้าใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหแค่เป่าเลยเปิดในท่านลมพ่นแผลเปิดลายด้วยมาปีศาจตัวนี้ยังเก่งกว่าลูกเขยเราซะอีกเฮ้ยใครเป็นปีศาจลืมเนี่ยไต้ซื่อไต้ซื่อไต้ซื่อก็ได้ไต้ซื่อประกาศเชิญช่วยหลานเอ้ยช่วยหลานโอ้ช่วยหลานช่วยหลานลูกสาวช่วยหลานช่วยหลานแม่จะโตช่วยหลานแม่จะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยว่าเพราะได้หลวงจีนสองรูปนี้ใช่ใช่ใช่ไงลูกใช่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 ไม่เป็นไรเขาจะมาช่วยเราปราบถูกแล้วถูกแล้วใช่แล้วใช่แล้วเชิญนั่งเชิญนั่งก่อน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 แต่สื่อเชิญนั่งเชิญนั่งข้าคิดถึงท่านแม่มากเลยอ่ะท่านแม่ลูกโอ้ไม่ให้มากไปแล้วเดี๋ยวค่อยโอ้ก็ได้ไหมไหนบอกเขาสิปีศาจมันหายไปไหนเราไม่เห็นมันเลยช่วงนี้เขาคงรู้ว่าจะกำจัดเขาก็เลยออกไปแต่เช้าทุกวันเที่ยงคืนถึงกลับก็ดูลี้ลับข้าก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปที่ไหนนะเฮ้ยเกาช่วยหลันเที่ยวเจ้าปีศาจมันทำกับเจ้ายังไงบอกได้ไหมอยากรู้ก็ยังไงนอกจากจะขังเขาไว้ในห้องไม่ให้ข้าเจอหน้าท่านพ่อท่านแม่อย่างอื่นเขาก็ตามใจข้าทุกอย่างตามใจเลยเหรอไหนบอกข้าสิว่าเขารักสนุถนอมเจ้าหรือเปล่าหรือรุนแรงฮะเฮ้ยถ้าพ่อเจ้าให้เลิกเขาซะเจ้าตัดใจได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไหมที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบแปลงร่างไปมาเขารู้สึกกลัวจริงๆแปลงร่างได้ด้วยแต่พอผ่านไปนานเข้าข้าก็ชินแล้วล่ะเพียงแต่ขังข้าเอาไว้ในห้องไปไหนไม่ได้ไม่เป็นอิสระต้องเหงาอยู่คนเดียวแล้วบวกกับข้าไม่ได้เจอท่านพ่อท่านแม่ทำให้ข้าเนี่ยกินข้าวไม่ลงเอาแต่หวาดระแวงแต่พอเขากลับมาแล้วก็จะมาเอาอกเอาใจข้าเรื่องราวบนโลกใบนี้ได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างอาจารย์ยอมรับแต่แกเก้าได้ยินแล้วใช่ไหมนางไม่เสียลูกเขยท่านไปแหละชอบอยู่อ่ะแต่ว่าไม่ว่ายังไงเจ้าปีศาจไม่ใช่คนไต่ซื้อท่านว่าไงอ่ะทุยเดี๋ยวมันถอยลงมาแล้วนะคนไร้หัวใจคือปีศาจปีศาจหัวใจก็คือเทพแต่โบราณบอกว่าคนปีศาจต่างพบคนจะอยู่กับปีศาจได้เอาเถอะต่อให้เป็นเทพคนกับเทพก็ไม่เห็นใครลงเอยด้วยดีสักคนสาวทอผ้ากับคนเลี้ยงวัวยังต้องพรากจากกันคนละฟากฟ้าเลยซึ้งผู้หญิงปัจจัยหญิงเก่ากล่าวถูกต้องแล้วอดเลยแหมอาตมาคิดว่าตระกูลเก่าน่ะไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกนะจะไม่สนใจสายตาคนอื่นก็คงไม่ได้ถูกต้องตอนนี้มีลูกเขยที่เป็นปีศาจทำให้ญาติมิตรก็หวาดกลัวไม่ยอมรับญาติด้วยเพราะความแตกต่างเลยทำให้โดดเดี่ยวความรู้สึกอย่างนี้ถ้าคนอย่างเจ้าไม่เข้าใจแล้วใครจะเข้าใจล่ะอาจารย์ก็นะเพราะข้าอยู่บนสวรรค์แล้วพวกเทพรังแกถึงได้ไม่อยากให้ปีศาจถูกรังแกด้วยต่างหากล่าเป็นห่วงอ่ะก็ถูกต้องแล้วตอนนั้นน่ะถ้าเจ้าไม่ดื้อรั้นถือทิฏฐิป่านนี้ก็คงเป็นเทพบนสวรรค์ไปแล้วแล้วอาจารย์ว่าข้าทำไมอ่ะบ่นนู่นบ่นนี่อยู่เรื่อยอ่ะมีอะไรอยากพูดมาเลยถ้าหมอบ่นจุ๊บบ่นจิ๊บมันปวดหัวยิ่งกว่ามนต์รัดกล้าวอีกนะอาจารย์อาตมาคิดว่าคิดเจ้าควรจะไปดูก่อนว่าเป็นปีศาจดีหรือร้ายถ้าเป็นปีศาจร้ายก็ปราบเขาซะแต่ถ้าหากว่าเขาดีพวกเราก็ค่อยมานั่งปรึกษาหาทางกันใหม่ดีไหมล่ะดีไหมล่ะโม่ทำไมทำหน้าแย่แต่ว่าความคิดของไต้ซือ
ก็ดีค่ะแต่ว่าต้องขอให้ท่านซุนน่ะโปรดไว้ไมตรีอย่าทำร้ายเขานะแหมเป็นห่วงเขารักเขาไม่ต้องห่วงข้ารู้ว่าเจ้าสงสารน่ะได้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 ซุนหงอคงรอจนเบื่อแล้วนะโอ้ยจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาริงจ๋าฮะมาแล้วแล้วก็กลับมาวังเทพอยู่ทาดาริงจ๋าโอ้ยดาริงที่รักจ๋าคุณชายตื่นมาแล้วฮะอยากอยู่จุ๊บที่รักจ๋าจะเป็นอะไรอ่ะมาๆเดี๋ยวตื่นนวดให้นะที่รักจ๋าเดี๋ยวตื่นนวดให้นะจ๊ะมาๆๆๆโอ้ยจะกระเดียวฮะโอ้ยโคลมเลยจะทำอะไรอ่ะโอ้ยอย่าตกไปได้ยังไงเนี่ยรักจ๋าเราไม่เล่นละดาเปล่าผู้สาวเดินทางมาไกลพลีมหาตะเองอ่ะช่วยดีกับเขาหน่อยดาเปล่าวะมาจูจูพินนะจู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 โอ้ยจะถีบให้ข้าตายไงเนี่ยก็เจ้านั่นแหละขังข้าอยู่ในนี้มาครึ่งปีแล้วข้าอึดอัดปวดเมื่อยไปหมดเลยอ่ะข้าอึดอัดก็ทรมานจะตายอยู่แล้วเมื่อเหรอจ้ามามาเดี๋ยวตื่นนวดให้นะจ้าอันนั้นนวดอันนั้นเด็ดเป็นไงจ้าเป็นไงเฮ้ยจะดีอ่ะก็น่าดีกับข้าไม่น้อยนะแต่กลัวว่าข้าคงจะรับไม่ไหวก็จะต้องเป็นเจ้ายมบาลแล้วดาริงไม่เอาไม่พูดหยาบนะจะไม่พูดอย่างนี้หรอกแหมก็พูดจริงมีวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเห็นว่าที่เท้ามีหนองเม็ดใหญ่อยู่หรอจะบีบยังไงก็บีบไม่ออกหรอก็อยากดูดอยากดูดหนองแต่ก็ดูดไม่ถึงหรอไอ้ยักษ์เจ็บคือไอ้ยักษ์เจ็บ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 มากคือเจ็บมากรับแพ้ไม่แพ้อุปสรรคนะค่ะก็จะช่วยโดดให้เองไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเอาจริงเอาจริงดิเอาจริงว้าวจริง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 ปูดเดี๋ยวปูดให้ปูดปูดต้องแต่งงานกับท่านน่ะลำบากชะมัดเลยเออนี่เจ้าเรียกลำบากได้ยังไงเล่าตั้งแต่ข้าแต่งงานมาอยู่บ้านเจ้าน่ะใช่ข้ากินข้าวเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้กินเปล่าเจ้าเปล่าล่ะที่นาบ้านเจ้าตั้งหลายสิบไร่อ่ะก็เขาเดียวนี่แหละที่หวานไถอ่ะตระกูลเก่าของเจ้านะประหยัดค่าแรงไปเท่าไหร่อ่ะเลิกก็นั่นมันที่เจ้าคิดนี่พ่อแม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เราสองคนน่ะเป็นผัวเมียกันเจ้าก็เป็นลูกเขยเขาในเมื่อเป็นลูกเขยแต่ขนาดเจ้าชื่อแซ่อะไรเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่รู้คิดดูสิว่าไม่เท่ากับดูแคลนตระกูลเก่าใครดูถูกใครกล้าดูถูกตระกูลเก่าของเจ้าล่ะนี่ช่วยหลานจ้าถึงข้าจะน่าเกลียดไปหน่อยแต่เราเป็นผัวเมียกันมาตั้งนานแล้วจะอย่างเงี้ยเห็นข้าทุกวันจนชินตาไปหมดแล้วไม่รังเกียจเขาแล้วนี่นาจริงสิคราวหน้าถ้ามีใครถามเจ้าว่าข้าชื่อแซ่ว่าอะไรเจ้าก็บอกเขาว่าบ้านข้าอยู่ที่ถ้ำหวินจันน่ะเขาฝูหลิงข้ามีแซ่ตามรูปลักษณ์ข้าแซ่ตือชื่อว่าตือกังเลี่ยบอกเขาไปอย่างเงี้ยนี่ข้าได้ยินพ่อบอกว่าท
่านเชิญพระที่เก่งกาจมาจับตัวเจ้านะจะทำยังไงดีอะดอนวอร์ดี้บีแฮปปี้เพราะว่าข้าน่ะมียอดวิชาแปลงร่างอยู่แถมมีคราดเก้าเซ่นะไม่ว่านักพรตภิกษุหลงจีนก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกต้องให้พ่อเจ้าเชิญเทพปราบมารลงมาจากสวรรค์ได้อ่ะข้าก็ไม่กลัวข้าน่ะซี้กับเขามากอ่ะเขาทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเนียนเนียนเนียนทำไมอ่ะเออคือแล้วถ้าพ่อเชิญสุนหงอคงที่อลาวาสวรรค์เมื่อ500ปีก่อนมาเป็นที่รักเราคงเป็นผัวเมียกันไม่ได้แล้วอะข้าขอเพ่นไปก่อนละเราจะมาเยี่ยมเจ้าใหม่นะไปละหยุดนะเอ้ยดูซะว่าข้าเป็นใครชีเชนตาซังเฮ้ยนี่มารู้จักข้าดีก็อยากให้จัดซะดีๆนะพ่อหมูอุดอุดวันนี้โชคดีจังเลยแหมจะไปไหนหมูเซรามิกหยุดเด้อคิดนี้อ่ะเจ้ข้าไม่ได้กับเจ้าหรอกข้าไม่ว่าเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะหมูโง่จะหนีพ้นเหรอท่านชาแผลมาเพลวถึงข้าวอดข้าก็เพลวแหมมาแชมป์แล้วอย่าท่านนี่เอาไงอย่าด้วยไม่ธรรมดาจะบอกไหมอะไรนี่แล้วอย่าแชมป์ดูซะก่อนเจ้าเป็นปีศาจไปจากไหนถึงได้รู้จักข้าซุนหงอคงบอกมาตามตรงไม่งั้นข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าแน่ตายลูกเดียวเดิมทีข้าเป็นเทพบนสวรรค์ข้าคือแม่ทัพลำธารสวรรค์เป็นแม่ทัพเพลิงทำผิดกฎสวรรค์ถูกตีตกลงมาบนโลกนึกไม่ถึงขันดันไปเกิดในท้องหมูจนหน้าตาหล่อเหลาเข้าขันเทพกรรมของเวรนะเกิดในท้องหมูเป็นหมูอุดๆแท้ที่แท้เจ้าก็คือแม่ทัพเทียนผึ่งมาเกิดมีหน้าที่รู้จักชื่อข้าซุนหงอคงไงเป้หมาบนจอบอดดีเจ้าไปอารวาสบนสวรรค์ทำให้ข้าต้องเดือดร้อนด้วยวันเนี้ยยังคิดจะมารังแกข้าอีกความอดทนของเตอร์มีจำกัดเจ้าหมูง้อเนี่ยง้อได้น่ารักดีนะได้งั้นวันนี้ข้าหงอคงจะเล่นเป็นเพื่อนเจ้าเองเพื่อนสนิทนะยอมรับว่าข้าน่ารักสิงั้นวันนี้ข้าจะขอฟาดคราดใส่เจ้าฉันหน่อยมันเลยแย่จ้าจ้าจ้าจับโชคให้แน่ฝากเอาไว้นะนักมวยสุดๆนั่งดูมากๆแน่จริงจะหลบเอามาฟาดให้ดีจะไม่หลบไม่โดนเนี่ยช็อคมาพยายามเข้าให้เอาช็อคเข้าให้เนี่ยล่างตัดบนตัดบนล่างตัดบนฟาดเข้าให้เนี่ยเป็นไงเฮ้ยช็อคนี่พักช็อคจะแช่ฟาดนี่ไงโอ้โหโอ้โหนี่ไงหายจ่อยเอาจ้าว่าสักทีดีไหมนี่ว่าผู้ชายเก่งนักแฝบเข้าให้แหมคิดจะสู้กับข้าเหรอไอ้ถอยสู้กับใครไม่สู้สู้กับตัวที่ตายเอาเฮ้ยทำมาแล้วนี่ไงนี่ไงหลบนี่มาได้หลบได้หลบได้ผมรู้ไปจะห้ามมาได้หลบได้แหมทำไมจะห้ามครับเจ้าลิงสามขยายเลยเนี่ยมันใหญ่ยังไงเจ้าลิงอวดดีเยียบจะให้แปดแตะเลยกันโดนเยียบเยียบเยียบขอโทษให้เฮ้ยเดี๋ยวไปเลยมาคอยโอ้ยโอ้ยกลัวกลัวยอมแพ้เนี่ยเติมเยียบหลายหลบขวาหลบได้หลบขวาหลบได้แล้วก็หลบซ้ายหลบตรงไหนก็หลบได้หลบตรงไหนอ่ะจะหลบไหนหลบตรงนี้ก็หลบได้หลบขวาไปจับอะไรไปไหนฮะตัวใหญ่อะนี่หลบซ้ายหลบขวาหลบขวาหลบซ้ายหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยเติมเติมเติมอ่าอ่าอ่า
นี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าแฟนแย่งหมดเลยดูจมูกแย่งเข้าไปจะกระจีไหมจะกระจีไหมควานตีหัวด้วยไอ้นี่ไง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 เป็นไงไม่ยุบหรอไม่ยุบหรอยุบไปเจ้าเบอร์มาเลยใครอยู่นี่แหมหอแล้วอ่ะเฮ้ยถุยนี่เป็นไงนะเบอร์จ้าจ้าอ๋อเฮ้ยจะกระจิ้มขวัญเดี๋ยวมันอยู่ไหนอยู่ไหนนายเพลินเปล่าไปไงให้ทุยหายใจนี่แน่ทุยมียืดหยุ่นได้โอ้โหเป็นไงโอ้ยนี่เต็มเดือดปะนี่โอ้ยเลิกเลยทันทีเหรอทุยข้าจะเล่นมีไรเปล่าอากาศดีใช่ไหมเนี่ยเดินอย่างเงี้ยจะฆ่ากันได้ตายแล้วแล้วยังไงเนี่ยถ้าไม่คิดว่าชีวิตเจ้าช่วยเจ้ากับเมียเข้าใจกันข้าเจียนเจ้าไปนานแล้วคุกเข่ากราบเดี๋ยวนี้ว่ามันแล้วอากาศดีนะอยู่ไหนแหมเจ้าหมูโง่เจ็บใจนักเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะโง่มันก็ไม่โง่เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเจ้าบ้าเอ้ยโจเล่ไปเบานะหลอกข้าแล้วเพ่นแนบไปเลยเฮ้ยช่างเถอะเราไปดื่มน้ำชาแล้วค่อยจับเจ้าอย่างทันน่ะมันโถสบายวับเฮ้ยแม่นี่ท่านซุนหงอโคไป1วันเต็มๆแล้วคิดถึงเหรอนี่เขาถูกปีศาจปราบแล้วหรือว่าปราบปีศาจกันแน่เนี่ยนี่นายท่านวางใจเถอะท่านซุนอิทธิฤทธิ์เก่งกล้าต้องจัดเจ้าปีศาจมาได้แน่แน่โอ้แน่นะนั่นสิถ้าหากท่านต้องตายเพราะช่วยตระกูลเก่าตระกูลเก่าก็คงผิดต่อท่านมากนะประสบไม่ต้องกังวลไปสิทธิ์ของข้าผู้นี้เคยสู้กับทหารสวรรค์นับแสนจนกระเจิดกระเจิงมาแล้วปีศาจตัวเล็กๆแค่นี้ไม่ทำให้เขาตายหรอกท่านพ่อท่านแม่ท่านดูนั่นสิฮะอาจารย์เจี๊ยบไม่ได้หัวคงไม่เป็นไรตัวนั้นได้แล้วหรือยังยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายหรอกเขาสู้เจ้าปีศาจมาทั้งวันมันหนีเขาถ้ำไปให้ตายก็ไม่ยอมออกมาขี้ขาดหลบเขาถ้ำหลบถ้ำมาท่านซุนถึงท่านจะไล่เขาไปได้แต่พอท่านไปแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่แล้วเราจะทำยังไงกันใช่ท่านให้ปีศาจมาบอกเขาว่าเขาไม่ได้มากินข้าวเจ้าเปล่าเขาช่วยเจ้าทำให้เจ้าประหยัดค่าแรงไปเยอะอย่าบอกว่าเขาเป็นเทพจากสวรรค์ลงมาทำงานให้พวกเจ้านี่ตาแกถ้าคิดว่าเขาก็เหมาะสมก็ดีออกน่ารักทั้งคู่ให้เขาเป็นลูกเขยเจ้ามันก็ดีจะตายไปจริงไหมจ้าคนสวยนี่สุดไปเซอร์ถึงท่านพูดมามันก็มีเหตุผลนะแต่ว่าแต่ยังไงเขาก็ยังเป็นปีศาจอยู่ดีปีศาจหน้าเกลียดก็เป็นปีศาจเหรอฮะถ้าอย่างนั้นพระยูไลโพธิสัตว์กวนอิมมีใครไม่ห่อเหินในอากาศอ่ะเจ้ากล้าว่าเขาเป็นปีศาจไหมล่ะไม่ใช่เพราะคุณนางที่ใหญ่โตหน้าเชิดหน้าชูตาหน้าตาหล่อเหลาซะไม่มีนั่นน่ะเป็นคนกันหมดเหรอมีแต่พวกโกงกินบ้านเมืองผ่านภาษีประชาชนพวกเจ้าว่ามันเป็นคนหรือพวกมันเป็นปีศาจยิ่งกว่าปีศาจอีกไงหรือไงท่านพิงเธอใต้สื่อท่านตัดสินหน่อยเถอะว่าปีศาจตัวนี้ควรจะถูกปราบหรือว่าควรจะถูกปล่อยใช่ใช่ใต้สื่อปราบหรือปล่อยคง
จ้าบอกความคิดเจ้ามาสิถ้าทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันย่อมมีความเข้าใจผิดกันมากทำไมนั่นสินั่นสินั่นสิอาจารย์ถ้าข้าไม่อยากคุณหนูคนจ๋วยต้องเสียใจอ่ะคือโบราณว่าผัวเมียเหมือนนกป่าเดียวกันเอ๊ะถูกไหมเนี่ยยาพายมาถึงต่างบินไปถึงลูกเขยหมูดีกับคุณหนูแค่ไหนแต่พอได้ยินว่าข้าจะมาปราบก็รีบจะหนีกลับถ้ำไม่ยอมออกมาอีกเลยบอกว่าเรื่องชีวิตคู่เอาไว้ก่อนคุณหนูครับผู้ชายคนนี้พึ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้ทุเรศทิ้นดีไอ้สัตว์จะพูดอะไรไปเดี๋ยวปลอมหรือจะทำอาตมาเองก็คิดว่าซ้ำเติมแม้ปีศาจตัวนี้จะมีร่างเป็นคนมาขอสมัครเป็นขุนทำไมถึงไม่เผยร่างปีศาจใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่กลับไปมาตามใจแบบนี้บางทีใจเขาอาจจะมีแผนอื่นอยู่ก็ได้อาจารย์ผู้ถูกอ่ะอาจารย์เข้าไปปราบพิศาจต่อนะจะเอาไอ้เนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหนอ่ะเข้าถ้ำแล้วไม่ออกมาเลยเฮ้เฮ้แหมโอ้โหสีเขียวเขียวเจ้าหมูในอวยออกมาด้าไม่งั้นข้าจะพังถ้ำซะเจ้าหมูในอวยรีบออกมาสู้ข้าซะรีบออกมาเล่นนะเจ้าหมูอ้วนรีบออกมาเร็วๆเจ้าหมูอ้วนไอ้อ้วนเลยหมูอ้วนเอามาสู้ข้าไอ้อ้วนเลยเอามาเร็วๆไอ้หมูอ้วนไอ้อ้วนเลยไอ้อ้วนไอ้อ้วนออกมาไอ้อ้วนไอ้อ้วนจะรังแกกันมากกันไปแล้วคนทนได้แต่หมูทนไม่ได้ไงโอ้โหเนี่ยมาด่าเราด่าเราหน้าวังเราจ๋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 าข้าเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไม่รีบหนีอีกยังกล้ามานอนอุตุหลับอยู่เป็นหมูอยู่นี่ไปมาวันจะรังแกกันมากเกินไปแล้วนะเรื่องข้ากับตระกูลเก่าจะเกี่ยวอะไรด้วยเหนื่อยแล้วเด็กจามจองร้ายจองผ่านอยู่ได้ได้ข้าคนเนี้ยก็ไม่ใช่กระจอกนะเว้ยเฮ้ยข้าไม่ยอมไล่กระจอกแต่เป็นกระจิบเลยฟังดูเหมือนจะเก่งไม่น้อยมาอวดความเก่งให้ข้าดูหน่อยอยากเห็นความเก่งได้งั้นเจ้ายืนจะหนีไปไหนล่ะรอเลี้ยมรถคลาดของข้าคลาดผู้บุกเจ้าเนี่ยนะที่เจ้ามาสู้กับข้าเนี่ยก็หักแบบคลาดผู้หัวได้งั้นข้าจะเอาคลาดจ่อหัวเป็นก้าวรูเลยน่ากลัวน่ากลัวจะจัดไปเข้าปีน่าจะได้เก็บเกี่ยวกินทันทีรอรับได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลัวจัดเลยเฮ้ยเจ้าเออนี่นะ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 มองสวนมองสวนไอ้เจ้าหมูโง่เอ้ยนอกจากจะโง่แล้วความจำยังไม่ดีด้วย500ปีก่อนที่ข้าละวาดบนสวรรค์น่ะถูกทหารสวรรค์ทุบตีฟันแทงไฟเผาฟ้าผ่ายังไม่เป็นอะไรไทยสร้างเราจีนจับข้าลงเตา7749วันจนได้ตาไฟทองคำหัวทองแขนเหล็กแค่คลาดเสียงเพลงของเจ้าจะทำอะไรได้ถ้าไม่เชื่อเราทุบอีกสัก2ทีดูเด้แหมเจ้าลิงเหม็นเจ้าของสวรรค์ถูกพระยุไลจับขังอยู่ใต้ภูเขาก็มาอยู่ที่นั่นเดียทำไมเจ้าจะต้องแจ้งมาถึงวังเทพจุฑาของข้าด้วยเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งช่วยข้าเอาไว้ข้ากราบเขาเป็นอาจารย์พาไปเชิญพระไตรปิฎกสมัยก่อนผ่านมาที่หมู่บ้านตระกูลเก่าถูกตะเท่าเก่าเชิญมาปราบเจ้าโง่อย่างเจ้างั้นไอ้หมูเว้ยโอ้โหเฮ้ยล่วงเลยเชิญคำพิธีเราเข้าคนนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะรบกวนเจ้าพาข้าไปพบเขาทีวันนี้จะนุ่มนิ่มไปไหนพบเขาทำไมเฮ้ยเปลี่ยนไปนะเจ้าไม่รู้อะไรอ่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมเคยมาโปรดข้าได้รับศีลจากท่านอ่ะบอกให้ข้ารอผู้เชิญพระไตรปิฎกและติดตามเข้าไปชมพูทวีปเชิญพระไตรปิฎกทำคุณไถ่โทษสำเร็จมรรคผลแต่ข้ารอมาตั้งนานอ่ะรอมาหลายปีก็ยังไม่มีข่าวคราวเลยโอ้โหซึ้งมากเลยเฮ้ยรอคนเชิญพระไตรปิฎกอย่างนั้นเลยอย่าโมพูดมากอยู่เลยนาแต่เมื่อจะเป็นศิษย์ผู้เชิญคัมภีร์แล้วทำไมไม่รีบบอกอ่ะยังใช้กำลังข่มเหงอ่ะแล้วบุกมาถึงวังเทพอยู่ถามข้าด้วยไอ้เจ้าหมูง้อนี่คิดจะแต่งเรื่องมาหลอกข้ายังไงใช่ไหมวังเทพเธอแล้วเนี่ยไม่แต่คราดข้าก็โยนทิ้งแล้วข้าจะหลอกเจ้าไปทำไมเล่า
งั้นถ้าเจ้าพูดจริงก็สาบานกับฟ้าแล้วข้าจะพาเจ้าไปได้เลยสาบานก็สาบานสิแม่เดี๋ยวจะพาเจ้าไปวังเทพทาของเจ้าเนี่ยอาเมนนะโอ๊ตวันนี้ขอสาบานต่อฟ้าว่าข้าพูดแต่ความจริงไม่ได้โกหกถ้าข้าโกหกขอให้ทำผิดกฎสวรรค์ถูกฟ้าผ่าเป็นเหมือนชิ้นโหดพอเปล่าโหดพอพออย่างอยู่นี่เว้ยอยู่ไหนอยู่นี่ท่านพุทธศาสตร์กุลอิมทำไมหาศิษย์ให้อาจารย์ไม่เลือกสักหน่อยเอาคนโง่มาเป็นศิษย์อาจารย์นี่ยังไม่ดีดหูอะไรเนี่ยเอาหูมาทำขนมกินพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงมาอ่านเดี๋ยวดูดูหูใหญ่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 นายท่านนายท่านดูเย็นนายท่านสุดท้ายสื่อจับสายมาได้แล้วมาแล้วสื่อเบาเบาเบาดีมั้งเดี๋ยวแหละท่านพ่อตาท่านแม่ยายลูกเขยขอคารวะโอ้ยมันอยากจะแตกเขาจะอ้วกแตกแล้วที่รักจ๋าออกมาเร็วเข้าขมอนขมอนออกมาดุนหน่อยจะไปเจ้ากลับมาแล้วจ้าขมอนเจ้าเฮ้ยเมียจ๋าโอ้โหเอาละไงชีวิตรักสะเทือนใจแล้วแหละสาลาเศร้าจ้าบ้าจ้าบ้าเมียจ๋าอย่าเสียใจไปเลยนะจ๊ะพวกเขาไม่ได้จะมาจับข้าหรอกเขาเป็นคนเชิญคำพีที่ข้ารออยู่อ่ะคนสวยน้ำตาเล็ดไม่อยากจะเชื่อลูกสาวนี่นะข้ายังอยู่ในท่านเจ้าอย่าร้องไห้นะจ๊ะคนดีๆมีเยอะไม่ชอบโอ้เมียจ๋าเมียจ๋าโอ้ยจินดาลิงเมียจ๋าดาลิงจ๋าดาลิงดาลิงอะไรจะบื้อไปไหนอีกไปกามาจ๋าเนี่ยดาลิงเหนียวแห้งอาจารย์สิขออภัยด้วยถ้ารู้แต่ว่าท่านมาพักอยู่ที่บ้านพ่อตาถ้ารู้ว่าเป็นท่านเขาก็คงจะมากราบอาจารย์มาตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องขึ้นก่อนหรอกคงนี่ยังไงเขาถึงยอมมากราบให้เจ้าหมูนี่อวยรีบต่ออาจารย์ไปตามตรงเลยเด้คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะยังไงก็เล่าไปแต่เดิมทีข้าเป็นเทพบนสวรรค์แม่ทัพเชียนเผิงเฝ้าลำธารสวรรค์ไร่ดวงจันทร์ขึ้นจากตะวันออกข้ามทานสวรรค์ตกทางตะวันตกข้าก็จะได้มาพบกับนางฟ้าฉางเอ๋อในแต่ละปีมีเพียงไม่กี่วันที่ได้พบกันทับเทียนเพิงเหนื่อยมากไหมข้าไม่เหนื่อยหรอกการเฝ้าทานสวรรค์เป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วในแต่ละปีนั้นสำหรับข้าแล้วยังมีบางวันที่พระจันทร์ไม่ปรากฏทำให้ข้าได้ออกมาเที่ยวเล่นตอนกลางวันได้แต่ท่านสิกลับต้องคอยเฝ้าทุกวันทุกคืนคงจะลำบากไม่น้อยเลยข้าชินซะแล้วที่จริงพี่ฉางเองก็ไม่ธรรมดาที่ตำหนักกวางหันนั้นแต่ละเดือนมีเพียงคืนเดียวที่เป็นจันทร์เพ็ญส่องแสงส่วนวันอื่นต้องคอยอยู่คืนมืดมิดอยู่อย่างนั้นคงจะเด็บหนาวแต่ข้าก็เลือกที่จะไปอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตแบบนั้นครั้งที่เราพบกันก็จะทักทายพูดคุยกันนิดหน่อยนางก็จะกลับไปตำหนักบนดวงจันทร์เจ้าเบื่อไอ้หรือว่าแค่นี้เจ้าก็พอใจแล้วโบราณว่ารักแท้แพ้ไล่ชิดตามปกติที่ข้ามีสติดีก็ยังควบคุมได้หรอกแต่ว่าใครจะเข้าใจความรู้สึกข้าดีล่ะข้าจะรับเชิญไปงานทอดทิพย์เลยดื่มมากไปหน่อยเรียกว่าเมาแล้วเสียสติเออรับซะ
แม่ทับเย็นเผิงท่านเดือดหรือเปล่านี่พี่จังเออข้าว่าคืนนี้จะกลับไปเลยนะแม่ทับเย็นเผิงมีอะไรเหลือไม่ทราบว่าพี่จังเออจะอยู่บนตำหนักกวางหันน่ะไม่เหงาบ้างเหรอไม่อยากได้คนมาอยู่เป็นเพื่อนเหรอมีนางฟ้าในตำนานแถมยังมีกระต่ายหยกข้าจะเหงาได้ยังไงมันไม่เหมือนกันหรอกพวกนางต่างก็เป็นสตรีกันทั้งนั้นน่ะพวกนางจะให้ความอุ่นใจได้ยังไงไม่ทับเทียนเผิงคงจะดื่มมากไปแล้วรีบเอาน้ำล้างหน้าหน่อยเถอะข้าจะกลับละพี่ฉังเอออย่าเพิ่งไปข้าหลงรักเจ้ามาตั้งนานแล้วเขาจะเมามากข้าไม่ได้เมาพี่ฉังเออจะต้องฟังข้าพูดให้จบก่อนนะข้าเจอเจ้าทุกคืนแต่กลับได้พูดคุยแค่คำทักทายไม่กี่คำข้าอึดอัดทรมานเหลือเกินที่จริงข้าอยากจะบอกเจ้าว่าหรือพ่ออี้คนชั่วนะซะได้โปรดจอมรับหัวใจที่รักจริงของข้าด้วยเถอะนะพี่ฉางเออไม่ต้องเชิญเผิงที่เราพบกันทุกคืนข้าก็แค่ทักทายตามหน้าที่นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีจิตคิดไม่ซื่อโชคดีที่ตอนนี้ไม่มีใครมาเห็นข้าก็จะไม่บอกใครเลยลาก่อนไม่นะอย่าไปพี่ฉางเออเดี๋ยวครับเพียงเถิงเรื่องที่เจ้าถูกกล่าวโทษจะแก้ตัวว่ายังไงฝ่าบาทกระหม่อมแค่เมาและขาดสติไปฝ่าบาทพระองค์โปรดเมตตาด้วยมีคำกล่าวว่าเมาและพูดความจริงเจ้าอาศัยเล่าบังหน้าแต่ที่จริงเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วใช่หรือเปล่าฝ่าบาทกระหม่อมกระหม่อมต่อไปจะไม่กล้าทำอีกแล้วไม่กล้าดื่มเหล้าแล้วขอทรงเมตตาด้วยทรงเมตตาด้วยฝ่าบาทแม่ทัพเทียนเพิงเกิดตัณหาขึ้นเพราะความเหงาไม่ว่าฝ่าบาทจะลงโทษเขายังไงจะโปรดจะให้ดูแลทันสวรรค์อีกเลยช่างเออไม่อยากพบหน้าเขาอีกเจ้าฝ่าบาทได้โปรดเมตตาด้วยทหารเทพพญาครนำตัวแม่ทัพเทียนเผิงออกไปโบย 2,000 ทีและส่งไปเกิดบนโลกมนุษย์